อดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาและอาจารย์เมย์พาคุณผู้ชมย้อนวัยไป 30-40 ปีกับ1เมนูที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูป๊อปปูล่าของเด็กๆสิงคโปร์ในยุคนั้นชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะดิเรนปุลุตไคย่าจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าพูดถึงไคย่าเนี่ยไคย่าคือสังขยาแนะนำเลยนะว่าถ้าเกิดคุณไปสิงคโปร์เนี่ยสังขยาสิงคโปร์คือ best of the best จริงๆสำหรับเราโอเคเดี๋ยวมาเราก็ต้องมาเตรียมข้าวเหนียวก่อนนอกเหนือจากข้าวเหนียวคุณภาพดีๆแบบข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองแบบที่เราสองคนเลือกใช้แล้วเนี่ยก่อนนำมาใช้เนี่ยนะคะอย่าลืมนะแช่น้ำ3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยค่ะแล้ววันนี้เราเลือกใช้หม้อสุดซึ้งตราหัวมาลายค่ะข้อดีของหม้อชุดนี้เนี่ยคุณจะนึ่งก็ได้คุณจะต้มก็ได้ถ้าเกิดคุณจะต้มเนี่ยคุณก็แค่เอาชุดตรงนึ่งเนี่ยออกแล้วก็ปิดฝาเรียกได้ว่าซื้อทีเดียวสามารถใช้งานได้มัลติฟังก์ชันเลยอ่ะมาอ่ะโอเคข้าวเหนียวที่เราแช่แล้วเอาน้ำออกเลยใช่ไหมแล้วเราก็ใส่น้ำ50กรัมลงไปอันนี้น้ำเปล่านะคะ50กรัมเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% แบบที่เราสองคนใช้รับรองค่ะเปิดขวดมาทุกขวดหอมอร่อยเหมือนกะทิคั้นสดใหม่เลยนาทีแล้วเปิดฝามาดูคุณจะเห็นว่าข้าวเหนียวของคุณเนี่ยสุกนะขออนุญาตหยิบขึ้นมาเพราะเขาร้อนนิดนึงจากนั้นเราจะแบ่งคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนเลยนะค่ะก็ข้อดีของพายางเนี่ยนะคะคือข้าวเหนียวเนี่ยจะไม่ติดอ่ะชั้นแรกเป็นข้าวเหนียวตัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้แล้วก็มาทำชั้นที่สองใช่อ่ะมาเตรียมของกันเราจะมาทำส่วนที่เรียกว่ากาย่าวันนี้เนี่ยจะเป็นหน้าสังขยาทุเรียนโอเคหม้อที่เราใช้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นหม้อ2ใบแต่ความจริงแล้วคือหม้อตุ๋นใบเดียวกันอันนี้เนี่ยนะคะคือหม้อตุ๋นคลาสสิก18ซมตราหัวมะลายค่ะพูดถึงสังขยากะทิสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นเราสองคนเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะจากนั้นนะคะเรามีแป้งคัสตาร์ดกับแป้งข้าวโพดเราขออนุญาตใส่แป้ง2 อย่างเข้าด้วยกันก่อนจะได้คนง่ายๆจากนั้นใส่ลงไปเนี่ยถ้ายังไม่ตั้งไฟนะอะไรๆก็ละลายง่ายเลือกน้ำตาลปี๊บยี่ห้อที่นิ่มหน่อยอันนี้ไข่ไก่นะคะ2ฟองเราใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวแตกต่างจากไข่ไก่สดจากไก่ปกติยังไงแม่ไก่สาวก็จะมีความสดใหม่แล้วก็ไข่ไก่ก็จะอัดแน่นด้วยคุณค่าทางโภชนาการมากกว่านี่นะคะพอน้ำเดือดใช่ไหมเราก็ไปตุ๋นเวลาไปตุ๋นนะคะก็เริ่มข้นนิดนึงหยุดเลยฉันก็เอายูเรียนใส่เข้าไปตอนนี้เราก็เอาไปเตยนี้นะคะใส่เข้าไปเลยหม้อร้องเพลงดังมากค่ะขอบเริ่มข้นแล้วแบบนี้พอแล้วข้นแล้วอย่างนี้ข้นอย่างนี้ปิดฝานะใช่ปิดไฟเลยโอเคเป็นเนื้ออ่อนๆโอเคใส่ยูเรียนลงไปเลยนะยูเรียนงอมนะยูเรียนต้องงอมกลิ่นแรงมากเลยแบบนี้ตาดแล้วก็นึ่งต่อใช่ค่ะโอเคซึ่งเราร้อนแล้วนะแต่ก็เมื่อกี้นี่มีใบเตยอันนึงอยู่ข้างในใส่เข้าไปเลยค่ะจะสังเกตสังขยาของคนไทยไหมเวลาเรานึ่งออกมาเขาจะมีวิริจิสแต่เวลานึ่งใช่เวลานึ่งตัวนี้เราไม่ต้องการเราต้องอย่างนี้ใช่ให้ไอเขาออกแต่เขาจะเนียนสวยเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับนึ่งสังขยาให้หน้าเนียนแล้วไม่ตะปุ่มตะป่ำคุณเผยฝาไว้หน่อยนึงพอหลังจากนึ่งสุกเราก็พักทิ้งไว้หน่อยเอาออกได้ก็เอาออกง่ายเราอยากให้เห็นเลยว่าเราได้ทุเรียนเยอะขนาดไหนชิ้นนี้สวยไม่เป็นไรหมามีเราซ้อมโอ้โหขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยหมามีต้องแบบนี้
เพราะนี่คือทุเรียนเราต้องให้เห็นว่าเรามีเยอะจริงโอ้แล้วก็นี่หนึ่งชิ้นสำหรับเสิร์ฟนอกเหนือจากทุเรียนแล้วเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยเขียวเราขอเพิ่มสีเขียวนิดหนึ่งอ่ะมามิถือโชว์ในฐานะที่เราเป็นชาวสิงคโปร์มันเมนูนี้มาเผยแพร่ที่เมืองไทยนะเมนูชื่อว่าอะไรนะดิวเรนพูรุตไกย่าเรียบร้อยแล้วค่ะเราขออนุญาตไม่ใส่ทุเรียนเพราะว่ามันจะไหนๆเราก็ต้องชิมของอาจารย์เมย์แล้วอันนี้เราสารภาพก่อนเลยนะปกติแล้วเราจะเป็นคนที่ชอบทานทุเรียนแบบต้องกรอบอะแต่ว่าเมื่อกินเข้าไปเสร็จแล้วอะเรารู้สึกว่ามันละมุนมากเลยมันไม่ได้มีทุเรียนเยอะแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมๆแล้วก็คัสตาร์ดนุ่มมากๆอันนี้คือความที่น่าตกใจคือทรงสวยแต่นุ่มแบบละลายไปเลยในปากแล้วข้าวเหนียวก็ยังเคี้ยวได้อันนี้เป็นเมนูที่เรียกว่าสุดยอดจริงๆสูตรนี้ดีมากอยากให้ทุกคนลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูเพราะว่าปูรุตไกย่าเนี่ยไม่ต้องบินไปกินถึงสิงคโปร์แต่ว่าเมืองไทยก็มีหมดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัญญานะคะว่าทุกสัปดาห์เนี่ยพวกเราทั้งครอบครัวจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันอย่างเช่นเคยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันอะไรอ่ะวันพฤหัสค่ะเวลาอะไรอ่ะเวลา 3:30 ช่องไหนอ่ะช่อง Workpoint 23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะผมมีเมนูลิ้นจี่ออนไอซ์มาฝากกันครับลิ้นจี่นะครับที่เราเชื่อมไว้ใส่ตัวลิ้นจี่ลงก้นแก้วครับโอ้โหน่ากินมากๆเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูลิ้นจี่ออนไอซ์ครับโอ้โหคุณผู้ชมกำลังดีสีสันสวยมาตรฐานการผลิตระดับโลกวุ้ยตายคุณผู้ชมดูไส้สิน่าทานมากเลยอ่ะเก๋นะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมแซนด์วิชของเราน่ากินเนาะเราอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงที่อยู่ในปากเราตอนนี้มันกรอบแค่ไหนอ่ะนอกเหนือจากงาดำตัดของอาจารย์เมย์คือพาริเน่งาของอาจารย์เมย์แล้วอ่ะตัวเนื้องาที่อยู่ในโรอ่ะก็ได้เคี้ยวมันกึบ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 เพราะฉะนั้นเวลาเคี้ยวทุกคำมันก็อร่อยไปหมดเลยอ่ะ